อร่อยล้ำสมัยมีสไตล์ไปกับโลโบ วันนี้เรามีเมนูไข่พะโล้หมูที่เพิ่มความพิเศษให้เป็นสไตล์คาเฟ่ด้วยการทำพลูพอกรสชาติแบบเอเชียนจากพะโล้โลโบให้เมนูของคุณมีความอร่อยและแปลกใหม่มาฝากกันค่ะกับแซนด์วิชไข่พลูพอกชีสวิธีทำใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่เครื่องที่โคลกผัดจนมีกลิ่นหอมใส่น้ำตาลปี๊บผัดจนเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเล็กน้อยเติมน้ำผงพะโล้ตราโลโบและน้ำปลาคนให้เข้ากันต้มจนเดือดใส่เนื้อสะโพกหมูเคี่ยวใช้ไฟอ่อนจนหมูสุกนุ่มแล้วปิดไฟนำเนื้อสะโพกหมูที่ตุ๋นไว้มายีเป็นเส้นทาเนยลงบนขนมปังให้ทั่วทั้งแผ่นจากนั้นนำลงจี่จนกรอบนำขึ้นเตรียมไว้วางขนมปังแซนด์วิชที่จี่ไว้ลงบนภาชนะตามด้วยพลูพร็อกไข่นุ่มประกอบด้วยขนมปังแซนด์วิชอีกแผ่นโรยมอสซาเรลล่าชีสใช้ปืนพ่นไฟพอชีสละลายจัดใส่ภาชนะรับประทานคู่กับซอสพริกศรีราชาตราโลโบพร้อมเสิร์ฟค่ากับเมนูแซนด์วิชไข่พลูพร็อกชีสแค่มีโลโบผู้รู้จริงในการปรุงอาหารก็ทำให้เมนูธรรมดาอร่อยล้ำสมัยมีสไตล์แล้วล่ะค่ะ